คนเหมือนกับคนทะเลาะกันเหมือนกับคนเมาคนบ้าเราไม่ปรารถนานะไม่ว่าทั้งโยมไม่ว่าทั้งพระแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ปรารถนาเราจะอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ยังไงใครก็ไม่รู้มาจากไหนเปิดห้องอึกทึกแล้วแขกผ้าผ่อนทนสบายมีขนไปคนละหอบคนละหอบมาเราไม่ห่วงแต่ให้เคารพสถานที่เพราะสถานที่นี้เราเคารพและเราสงวนมากไม่ต้องการให้ใครมาทำลายความสงบของสถานที่ให้เสียหายไปที่ไหนก็ว่าใครสงบดีนั่งก็สงบดีสถานที่มันจะสงบไม่สงบเป็นเมื่อไหร่มีแต่คนเท่านั้นทำให้สงบได้และทำให้วุ่นวายได้แผ่นดินจะรู้เรื่องอะไรก็แผ่นดินมีแต่คนเท่านั้นรู้และสามารถทำสถานที่ทำแผ่นดินให้เป็นสถานที่ร่มรื่นร่มเย็นเหมาะในการที่จะประพฤติปฏิบัติคนเท่านั้นจะทำสถานที่ทำแผ่นดินในสถานที่นั้นๆให้เป็นสถานที่วุ่นวายเป็นสถานที่ไม่สงบแล้วใครต้องการบ้างใครก็พอใจสถานที่สงบสถานที่ไม่สงบใครไม่ต้องการแต่ทั้งที่ไม่ต้องการสถานที่ไม่สงบบางทีเจ้าของเป็นผู้ที่สร้างขึ้นเองไม่เคยมีนะพูดได้เลยว่าไม่เคยมีตั้งแต่มีวัดนึงเราอยู่ที่นี่มามันจะเข้าครึ่งร้อยปีแล้วไม่มีใครมาอารวาสเนี่ยในวัดถึงขนาดนี้แต่เขาไม่รู้หรอกเพราะเขาเคยชินอย่างนั้นเคยชินอย่างนั้นไม่รู้เราจะปล่อยให้คนไม่รู้เหรอมาเหยียดย่ำทำลายไม่แต่พระพุทธเจ้าไล่คนหนีก็มีไล่พระหนีก็มีไม่พระพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้าเมตตาแล้วเมตตาไปหมดใครไปขี้ไปเยี่ยวใส่พระพุทธเจ้าก็อโหสิพระพุทธเจ้าของเมตตาเขามาขี้เยี่ยวใส่ยังไงมีการกระทําที่เป็นไปในการทำลายความสงบนั่นคือว่าขี้ใส่เยี่ยวใส่เราไม่ได้ปรารถนาอะไรต้องการอะไรมาเป็นท่านผลอะไรมาให้มันก็ไม่อยากอยู่ดูแล้ว
กิเลสของเรามันยาวไม่ใช่เป็นไม่ใช่ธรรมดาบ้านเมืองเขาใครใครไปเปิดห้องให้เขาคนเอาเอใครไปเปิดห้องให้เขาเห็นแม่ก็ถือผ้าห่มนั่นนะไม่ใช่คนเราพื้นนะห้องเก็บข้าวเก็บของไม่ควรที่จะเปิดให้สาธารณชนเขาเรียกว่าสิ่งที่ควรปิดและต้องปิดสิ่งที่ควรปิดไปเปิดนี่ใช่ไม่ได้อันนี้ต้องเป็นบทเรียนต่อไปและบทเรียนนั้นก็ชอบว่าเขามีมาแล้วบ่อยๆด้วยเรื่องผ้าห่มนี่มีจริงกระทั่งไม่ให้มีผ้าห่มรับแขกทำไมจึงไม่ให้มีเพราะว่าคนมาใช้นี่เราบอกว่ามาตรฐานไม่มีเลยหน้าเข้าพระเนี่ยต้องเอามาซักเปื้อนสารพัดห่มนอนคอยยังชวนเอามาปูนอนนี่รับรองว่ามีมาโยงไม่รู้จักความนะมันไม่เคยกวนเราอยู่มันก็ไม่มีบางทีอยู่ด้วยยังไงทั้งลืมมันอยู่หรือเปล่าคนก็ยังไม่คือกันสัตว์ก็ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันคนจะให้เหมือนกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เลือกคบคนเสวนาจะพาลานะปันดิตานันจะเสวนาอันนี้ก็บอกตรงๆให้เลือกคบคนคนเท่านั้นเป็นนักปราชญ์คนเท่านั้นเป็นคนพานอาเซวนาหลีกเสียคนพาลปันดิตาให้คบบัณฑิตบัณฑิตคืออะไรบัณฑิตคือผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมเห็นคุณค่าของอัตธรรมทำไมจึงมุ่งทำไมจึงเห็นคุณค่าก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีอัตมีธรรมแล้วจึงเห็นคุณค่าของอัตธรรมใดไม่มีอัตธรรมประจำมีแต่กิเลสเต็มหัวใจได้จะไปเห็นคุณค่าของอัตธรรมใดยังไงเข้าคนพลาดสนใจในอัตในธรรมไม่มีสนใจแต่เรื่องโลกสนใจแต่เรื่องกิเลสพูดชัดๆเรื่องโลกก็เรื่องกิเลสก็อันเดียวกันโลกทั้งโลกก็คือโลกกิเลสพูดให้มันชัดเป็นอย่างนั้นหันหน้าใส่กระแสโลกหันหน้าใส่กระแสกิเลสหาความเป็นนักปราชญ์บัณฑิตไม่มีในนั้นในใจทั้งหัวใจล้วนแล้วแต่เป็นคนพาลในเมื่อความเป็นปราชญ์บัณฑิตไม่มี อาเสวนาจะพาลานังปันดิตานั่นจะเสวนา
เป็นมงคลอันอุดมสูงสุดเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดหลีกในการที่จะเกี่ยวข้องคบค้าสมาคมก็คนมุ่งในการที่จะหันหน้าไปสู่กระแสกิเลสหลีกเพราะไม่มีประโยชน์อะไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงหลีกไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะเมตตามหากรุณาก็มหากรุณิโกนาโตมหากรุณิโกนาโตมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็หลีกในการที่จะเกี่ยวข้องไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้ผู้อื่นหลีกและพระพุทธเจ้าไม่หลีกเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรสอนอย่างนั้นครบแต่คนพาลครบแต่บัณฑิตคือผู้ที่มุ่งต่ออัตตธรรมมุ่งเพื่อการขัดเกลาจิตใจมุ่งเพื่อความสงบระงับอันเนื่องจากว่ากิเลสทั้งหลายสงบไปธรรมชาติจิตเขาไม่ได้มีกิเลสอะไรท่านจึงว่าจิตท่านจึงว่ากิเลสไม่ใช่ว่าจิตแล้วจะต้องมีกิเลสอยู่ในนั้นธรรมชาติจิตเขาไม่ได้มีกิเลสกิเลสทางเท่าไรเท่านั้นจึงเป็นกิเลสขึ้นมาทำข้อปฏิบัติทั้งหลายเป็นการเสริมสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจใจจิตถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นพลังจิตไม่มีกำลังเลยไม่มีธรรมประจำจิตไม่มีกำลังสู้กระแสของโลกกระแสของกิเลสไม่ได้กระแสของโลกกระแสของกิเลสมาสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้องจิตที่ไม่มีกำลังนั่นถูกกิเลสที่มีอยู่ในจิตนั่นบีบบังคับให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสถ้าหากว่าจิตมีธรรมอันเกิดจากการได้ฝึกหัดอบรมสมบูรณ์แน่นหนาอยู่ในจิตเหมือนกับต้นไม้ที่สมบูรณ์ด้วยแก่นมีเปลือกมีกระพี้หุ้มอยู่หนาแน่นปลอดภัยในเมื่อมีลมพัดมาจะล่มจะหักเป็นไปไม่ได้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับเสาหินที่ใหญ่แล้วก็ฝังลงไปในแผ่นดินลึกลมจะรุนแรงแค่ไหนเพียงไรก็ช่างไม่ทำให้เสาหินที่ใหญ่มีน้ำหนักมากแล้วฝังลงไปลึกนั่นโยกคลอนหวั่นไหวได้จิตที่มีธรรมก็เช่นเดียวกันกระแสเกิดด้วยประการใดๆทั้งหมดนี่จะมาพัดให้โยกคลอนไปไม่ได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกอบรมด้วยข้อปฏิบัติให้ธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องไม่ให้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นดึงฉุดลากไปเพราะใจของเรามีธรรมแน่นหนามั่นคงห้ามไม่ให้ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กระแสโลกเรื่องของโลกห้ามไม่ได้เพราะในโลกอันนี้เขามีแต่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างพลังคือธรรมให้สมบูรณ์แน่นหนาอยู่ในจิตในใจแล้วเราจะเป็นที่พอที่ปลอดภัยไม่ต้องไปแสวงหาอะไรคำว่าธรรมะไม่ต้องไปแสวงหา
อะไรเป็นขาดศึกกระใจอะไรเป็นขาดศึกกระใจพยายามชำระสิ่งที่เป็นขาดศึกกระใจนั้นพยายามกำจัดสิ่งที่เป็นขาดศึกกระใจนั้นด้วยข้อปฏิบัติในเมื่อสิ่งที่เป็นขาดศึกกระใจลดน้อยเบาบางหมดสิ้นใจที่ไม่มีขาดศึกนั่นคือธรรมไม่ใช่ธรรมที่จะเสด็จมาหรือลอยมาหรือเกิดขึ้นธรรมอันเป็นธรรมชาติธรรมแท้ไม่ใช่ของไปไม่ใช่ของมาเป็นของที่มีอยู่แล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าในตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าธรรมที่เราตถาคตรู้เห็นธรรมนี้มีอยู่แล้วแต่ก่อนมีแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่ธรรมที่รู้ที่เห็นนั่นเป็นของที่เกิดขึ้นมานี่เป็นของที่มีอยู่แล้วและในบรรดาเราก็มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องแต่ธรรมที่มีอยู่ในเรานั้นยังมีสิ่งที่เจือปนเอะข้างๆแอบแฝงอยู่ในจิตของเราทำให้จิตของเรานั้นโมไอมันทำให้เรามองเห็นจิตของเราไม่ชัดทำไมจึงมองไม่ชัดก็เพราะมีอะไรต่อมีอะไรบังเอาไว้เหมือนกับเวลาเมฆหมอกมันมากกลางวันแท้ๆก็มองไม่เห็นแสงพระอาทิตย์กลางคืนเดือนจะสว่างแต่ในเมื่อเมฆหมอกมากก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นพระจันทร์ได้ใจของเราก็เหมือนไม่ผิดอะไรก็ดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์เมฆหมอกไม่มีในดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์นั้นเมฆหมอกหากเป็นเมฆเป็นหมอกดวงพระอาทิตย์หากเป็นดวงพระอาทิตย์เมฆหมอกไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่ใช่เมฆหมอกจิตก็เป็นจิตกิเลสก็เป็นกิเลสมีแต่ธรรมเท่านั้นที่จะกำจัดเมฆหมอกข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะสลายเมฆหมอกการประกอบความภาคความเพียรการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการทำจิตทำใจของเราให้สมบูรณ์ด้วยศีลนี่การทำจิตทำใจของเราให้สมบูรณ์ด้วยศีลการทำจิตทำใจของเราให้มั่นคงเป็นองค์สมาธิธรรมการทำจิตทำใจของเราให้มีสติมีปัญญารอบคอบในกายในจิตรอบคอบในกองสังขารทั้งหลายอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติมีความภาคความเพียรจิตของเรานี่จะเป็นศีลขึ้นศีลของเราจะเป็นขึ้นที่จิตจิตของเราเป็นศีลขึ้นมากสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่จะเป็นเอาไว้เป็นธรรมไม่มีอะไรที่จะกำจัดเมฆหมอกคือจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาเท่านั้นจิตหักทำลายเมฆหมอกเองจิตหักสลัดจิตหักสลัดจิตและหลุดจากเมฆหมอกนั้นในเมื่อจิตสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาศีลจะสมบูรณ์ขึ้นได้ต้องอาศัยความสำรวมให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นเครื่องสำรวมก็คือสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติรับประทานขับถ่ายมีสติศีลสมบูรณ์ขึ้นในขณะที่ติสติสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ขึ้นที่จิตที่สมบูรณ์ด้วยสตินั้นท่านจึงว่าศีลสมาธิศีลอบรมสมาธิก็คือสติที่สมบูรณ์นั่นล่ะเป็นจิตที่สมบูรณ์ด้วยสตินั่นล่ะเป็นสถานที่เกิดของสมาธิธรรมจิตที่สมบูรณ์ด้วยสติสมาธินั่นล่ะจิตอันนั้นเป็นสถานที่เกิดของปัญญา
จึงว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหาศีลไม่ต้องไปหาที่ไหนหาสมาธิไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนที่คำว่าปัญญาสมาธิปัญญาสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสิ่งที่เป็นข้าศึกใจพยายามละพยายามปล่อยวางด้วยอุบายที่แยบคายด้วยความสำรวมให้ยิ่งและด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอุบายที่แยบคายสิ่งที่เป็นข้าศึกใจเหมือนกับเมฆหมอกนี่เจ้าว่าเป็นลมที่จะกำจัดเมฆหมอกให้ห่างไกลจากไอ้จิตก็ไม่ผิดเป็นลมที่จะพัดเมฆหมอกให้ไกลจากดวงพระอาทิตย์ก็ไม่ผิดข้อปฏิบัติอันนี้เปรียบเหมือนกับลมก็ได้ที่จะพัดเอาเมฆหมอกนั้นให้ห่างไกลจากจิตไปจิตก็เป็นจิตขึ้นมาสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งดวงพระจันทร์ในเมื่อเมฆหมอกผ่านไปแล้วไม่ต้องการไม่มีใครไม่ต้องปรารถนาให้ดวงพระจันทร์สว่างกระจ่างแจ้งไม่ต้องปรารถนาแต่พระจันทร์หักสว่างขึ้นเองเพราะไม่มีเมฆหมอกมาครอบงำเอาไว้ดวงพระอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันจึงให้พากันมีความพยายามให้ยิ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนหาอัตถาธรรมกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกจิตกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกจิตกำจัดให้ยิ่งอยู่เสมอด้วยการประกอบความภาคความเพียรจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาธรรมชาติจิตที่สมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญานั่นน่ะเขากำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกก็เขานี่กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกจิตนี่โดยหลักธรรมชาติคำว่าบุญถ้าหากว่าไม่พิจารณาหรือเพียงแต่ได้ยินและพูดถูกให้พูดตามๆกันไปนี่บางทีบุญอันนั้นก็เป็นข้าศึกเพียงแต่ได้ยินเขาพูดแล้วก็เพียงแต่ได้ใหญ่ๆจำเอามาแล้วก็ไม่พิจารณาบุญอันนั้นบางทีก็เป็นข้าศึกคือเป็นข้าศึกยังไงคือไม่รู้จักคำว่าบุญรู้จักคำแต่ว่าชื่อรู้จักคำแต่ว่าชื่อแต่ไม่มีโอกาสที่จะรู้จักบุญจะรู้จักบุญยังไงเพราะไม่เคยเจอบุญเดี๋ยวนี้คำว่านักแสวงบุญมีมากเต็มบ้านเต็มเมืองไปแต่ผู้ที่จะแสงแสวงบุญและเจอบุญจริงๆมีไม่มากนักแสวงบุญที่เจอบุญมีเปอร์เซ็นต์ต่ำอยู่ผู้ที่แสวงบุญแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอบุญได้คือผู้ที่มีความสงบภายในใจผู้ที่มีสมาธิธรรมอยู่ในใจผู้นั้นเจอความสงบผู้นั้นเห็นความสงบก็คือผู้นั้นเห็นบุญเห็นกุศลก็คือเห็นใจที่สงบนั่นเองเป็นบุญถ้าหากว่าไม่มีความสงบไม่เห็นความสงบยากที่เจอบุญเจอกุศลอันแท้จริงได้เจอแต่อะไรตรงนอกเจอแต่อะไรข้างนอกนอกนั่นน่ะอันนั้นก็เป็นบุญอย่างโลกถ้าหากว่าผลไม้ผลกล้วยอย่างนั้นน่ะเปลือกมันก็เป็นลูกกล้วยเหมือนกันเป็นผลเลยผลไม้เหมือนกันแต่หากรับประทานนี่มันสู้เนื้อไม่ได้เปลือกกล้วยเปลือกผลไม้รสชาตินี่ไม่เอาไหนเลย
ใครกินแต่เปลือกใครกินแต่เปลือกกินนานๆก็เบื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่เจอบุญนี่นานๆเขาก็เบื่อเพราะไม่มีรสไม่มีชาติถ้าหากว่าคนเจอบุญถึงบุญแล้วจะเข้ามาเบื่อไม่มีมีแต่ที่จะต้องการที่จะได้สัมผัสยิ่งยิ่งถึงไปเท่านั้นเหมือนกับผู้ที่บริโภคผลไม้ที่แกะเปลือกออกแล้วเปลือกกล้วยเปลือกผลไม้เปลือกเงาะเปลือกทุเรียนเปลือกมังคุดลังสาดหรือจะเปิดอะไรก็ช่างผลอะไรเปลือกนั่นก็เป็นผลไม้เหมือนกันแต่รสนี่กินประเดี๋ยวประดาวบางทีนี่เบื่อบางทีกินเข้าไปบางทีอยากคลายทิ้งก็เพราะมันไม่อร่อยบุญก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเจอบุญแท้คือความสงบของใจแล้วคำว่าเบื่อบุญอิ่มบุญไม่มีมีแต่ถึงอิ่มก็มีแต่จะต้องการให้ได้สัมผัสขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปดีแล้ววันนี้มารวมกันหลายบ้านหลายเมืองหลายจังหวัดจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นอันนั้นเราสมมติตั้งชื่อให้เขาเฉยๆดอกความจริงแต่ละชื่อแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นแผ่นดินคนจะตั้งหรือไม่ตั้งสมมติเขาเป็นอะไรหรือไม่สมมติเป็นอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรอย่าไปคิดถึงเพียงแต่ว่าใจของเราเดี๋ยวนี้เป็นยังไงใจของเรานี่เป็นยังไงใจจริงๆนั่นน่ะเขาไม่ได้มีสมมติอะไรใจจริงๆเขาไม่ได้มีสมมติอะไรถ้าหากมีสมมติขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่ใจอันนั้นเป็นสังขารอันนั้นเป็นความคิดใจจริงๆเขาเป็นใจเขาไม่ได้มีความคิดความปรุงความแต่งอะไรมีแต่รู้อยู่อย่างนั้นนี่ถ้าหากว่าเป็นความคิดขึ้นมาอันนั้นทันเลยกว่าสังขารนี่สังขารนักปราชญ์ผู้ฉลาดท่านใช้สังขารให้เป็นประโยชน์นักปราชญ์ผู้ฉลาดท่านใช้สังขารให้เป็นประโยชน์ทำสังขารให้เป็นศีลทำสังขารให้เป็นสมาธิทำสังขารให้เป็นปัญญาขึ้นได้ทำสังขารก็คือการเคลื่อนไหวหรือการเกิดการดับศีลก็เป็นของเกิดสมาธิของเป็นของเกิดปัญญาเป็นของเกิดของดับทั้งนั้นแต่ใช่ของเกิดของดับอันเนี้ยมาเป็นประโยชน์คือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกใจต้องอาศัยสังขารนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ศีลของเราท่านๆสมบูรณ์กันแล้วกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยถึงจิตใจจะไม่เข้าถึงความสมบูรณ์เรียบร้อยเท่าที่ควรก็ยังมีสติที่จะคอยระมัดระวังสำรวมใจที่ไม่เรียบร้อยนั่นอยู่ในกิริยาที่จะทำให้ใจของเราเรียบร้อยเรียกว่าศีลของเราทั้งกายทั้งวาจาและใจเรียบร้อยสมาธิของเราคือมั่นคงแน่วแน่อยู่ที่ใจที่เรียบร้อยแล้วนั่นมีความเรียบร้อยแค่ไหนเพียงไรในเมื่อเรียบร้อยดีแล้วให้มั่นคงแน่วแน่อยู่ที่ใจเรียบร้อยนั่นถ้าหากว่ายังไม่เรียบร้อยโดยประการใดๆนี่ประการนั้นๆเราอย่าไปสนใจมันอย่าไปตามมันเรื่องดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นท่านว่าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยให้ว่างเรามีสติเอาไว้มีสติเอาไว้สำรวมเอาจิตของเราเนี่ยเอาสติของเราเนี่ยสำรวมที่จิตเอาสติเป็นธรรมเครื่องสำรวมจิตให้ดีไม่ให้สติของเราลบให้สติของเราติดต่ออยู่อย่างนี้ในที่สุดใจของเราก็จะรวมเข้ามาในใจได้
ในที่สุดใจของเราก็จะแน่วแน่อยู่ที่ใจของเราได้อาศัยสติเป็นธรรมเครื่องควบคุมดูแลอาศัยสติเป็นธรรมเครื่องสังวรเครื่องสำรวมรักษาไว้อย่างดีไม่ให้อารมณ์ข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่ให้ใจของเรานี่ออกไปเกี่ยวข้องส่งไปเกี่ยวข้องอารมณ์ข้างนอกในเมื่อสติของเรามีกำลังที่รักษาใจของเราไว้ดีแล้วใจของเราจะหมดโอกาสไม่มีโอกาสสักขณะที่จะออกไปรับรู้ออกไปเกี่ยวข้องสัมผัสอารมณ์ข้างนอกอารมณ์ข้างนอกเขาไม่แล่นมาหาใจของใครแล่นไม่แล่นมาหาใจของเรานี่จึงว่าใจของเราจะไม่แล่นออกไปสัมผัสไม่แวบออกไปสัมผัสอารมณ์ข้างนอกอาศัยสติธรรมเป็นธรรมเครื่องควบคุมดูแลจึงว่าสติธรรมจึงมีความจำเป็นแก่ผู้แก่นักปฏิบัติอย่างยิ่งจึงให้พากันทำสติสำรวมให้ดีสำรวมตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นลงมาศีรษะสำรวมตั้งแต่เท้าเท้าไอ้ขึ้นมาศีรษะนี่สำรวมอยู่อย่างนี้แล้วในที่สุดก็สำรวมลงที่จิตอันเดียวสำรวมอยู่ที่จิตอันเดียวให้อยู่ที่นี้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 ไม่ให้ไปไหนไม่ให้จิตของเรานี่พ้นจากการควบคุมดูแลของสติแม้แต่ขณะเดียวนี่แล้วอารมณ์อันไหนจะแล่นมาหาจิตมีแต่จิตของเราที่ไม่มีสติควบคุมเท่านั้นแล่นไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็ยังแล้วไปอย่างรวดเร็วซะด้วยสติของเราต้องมีกำลังนี่จึงสามารถที่จะควบคุมดูแลจิตของเราที่มีความรวดเร็วในการที่จะไปเกี่ยวออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายความฟุ้งซ่านความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเพราะใจออกไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นภายนอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นไฟลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟอันนี้จังทุกขังนาตาเต็มอยู่ในโลกล้วนแล้วแต่เป็นอันนี้จังทุกขังนาตาทั้งนั้นสิ่งที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องและไปยินดียินร้ายไม่ใช่เป็นของที่เป็นสาระแก่นสารอะไรในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจะไปเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์อะไรธรรมคือจิตใจของเรานี่เป็นสาระเป็นแก่นสารควรที่จะเน้นหนักยังเข้ามาหาธรรมคือจิตของเราที่มีเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารนี้ความเป็นแก่นเป็นสารก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตของเราจึงให้พากันมีสติกำหนดจำเมลงมาในกายของเราที่นั่งอยู่นี่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่ซ้ำรวมให้ดีผมก็สักแต่ว่าผมเท่านั้นขนก็สักแต่ว่าขนเท่านั้นเล็บก็สักแต่ว่าเล็บเท่านั้นฟันก็สักแต่ว่าฟันเท่านั้นหนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นกระดูกทุกชิ้นทุกอันก็สักแต่ว่าเขาเป็นกระดูกเท่านั้นจะชิ้นไหนชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยหรือชิ้นอันหนาชิ้นบางชิ้นบางเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นกระดูกส่วนไหนๆเขาไม่เคยประกาศว่าเขาเป็นอะไรนี่แล้วเราจะไปสนใจอะไรกับเขานักหนาเขาเกิดมาแล้วเขาก็เกิดมาเพื่อแก่เพื่อตายเท่านั้นในเมื่อเขาเกิดมาเพื่อแก่เพื่อตายเราจะไปยินเราจะไปสนใจกับเขาทำไมใจของเราเป็นของเกิดเหรอใจของเราเป็นของแก่แต่แก่ของตายเหรอใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายแล้วเราจะไปสนใจกับของเกิดของตายทำไมเกิดมาประเดี๋ยวประดาวก็ยังไม่ทันได้ในถึงร้อยปีมันก็ไม่มันก็ยังอยู่มันก็เหมือนกับเหมือนกับไอ้ของที่ใช่พอทิ้งเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ครับจิตของเรานี้ไม่แก่เป็นทำไมยังไม่แก่เล่าเพราะเขาไม่ใช่ของเกิดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอันนี้เป็นของเก่านั่นตรัสรู้จิตที่ไม่ใช่ของเกิดของดับอันนี้ล่ะเป็นของเก่าตั้งแต่เดิมแต่ตั้งแต่ดั้งเดิมมาทีเดียวให้สนใจของเก่าอันนี้อันนี้ล่ะนี่ท่านจึงว่าเป็นธรรมจึงว่าให้ศึกษาธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมที่เป็นของเกิดของแก่ของตายศึกษาให้ชัดธรรมอันนั้นอยู่ที่ไหนธรรมอันนั้นก็คือดินน้ำลมไฟที่เราถือว่าเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์อันนี้ศึกษาให้ชัดในเมื่อศึกษาชัดแล้วไม่ต้องไปบอกให้ใจของเราว่างไม่ต้องไปบอกให้ใจของเราปล่อยว่างไม่ต้องไปตรงไปบอกให้ใจของเราไม่ต้องไปบอกว่าเป็นอสุภะนะเป็นปฏิกูลนะไม่ต้องไปบอก
นี่อุจจาระอย่างนั้นคนที่จมูกสัมผัสและจะว่าอุจจาระหอมไม่มีสรีระร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเห็นของจริงขึ้นมาแล้วใครจะว่าเป็นของสวยของงามว่าไม่ได้เด็ดขาดจึงว่าการพิจารณาดินน้ำลมไฟจึงที่กองอยู่ในเราที่สมมติว่าเป็นคมเป็นสัตว์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาทุกรายใครเห็นว่าอันนี้เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาเป็นเบื้องต้นคนนั่นแหละจะไม่ผ่านคำว่าสมถะและโอกาสที่จะเข้าวิปัสสนาเป็นไปไม่ได้สมถะในสมัยวิปัสสนาต้องผ่านสมถะนี่ซะก่อนคือพิจารณาแยกแยะถึงจะเป็นองค์สมถะก็ช่างเถอะนี่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสได้เราให้พอใจปล่อยวางร่างกายของเราเรียบร้อยและยังอะไรนี่ใจของเราเนี่ยจะเด่นชัดขึ้นมาทันทีพิจารณาใจเข้าไปอีกนี่มันเป็นยังไงมันยังมีสิ่งที่ควรที่จะพิจารณาและสิ่งที่พิจารณานี่จะเห็นว่าเป็นของที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับภายในจิตของเรานี่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเผามีอยู่ในนี้ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเขามีอยู่นี้มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในจิตที่เราว่าเป็นของเกิดดับของเกิดดับของเกิดดับนี่แหละจึงให้พากันมุ่งมั่นจริงจังลงไปในธรรมที่เรามีอยู่นี่ธรรมที่เรามีอยู่นี่ก็คือกายและจิตนี่นี่ทางนี้ละเป็นทางที่จะไปสู่มรรคผลพระนิพพานทางนี้ละจะไปสู่วิมุตติธรรมไม่ไปทางนี้ไม่มีทางไปไปทางไหนไม่มีทางไปดอกนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกของพระพุทธเจ้าอรหันตสาวกไปทางนี้ทั้งนั้นคำว่ามหาสติปัฏฐานคือมหาสติปัฏฐานคืออะไรนี่ก็คือกายและจิตอันนี้คำว่าอริยสัจคืออะไรก็คืออะไรคือกายและจิตอันนี้กายและจิตทางนั้นพระพุทธเจ้าเทศนานี่ถึง45พรรษาไม่ได้เอามรรคผลที่อื่นมาเทศไม่ได้เอามรรคข้อปฏิบัติเพื่อสำเร็จมรรคผลที่ไหนมาเทศเอามรรคก็คือกายของเราใจของเรานี่แหละเป็นมรรคคือเป็นทางเดินให้จิตของเราเดินอยู่ในกายและใจนี้จนกระทั่งมีความคล่องแคล่วไถว่องไวรวดเร็วนี่ทะลุปุกป่องไปหมดแล้วใจของเราก็จะปล่อยวางไปเองเอาให้พากันนั่งสมาธิกันให้อยู่ในเราอยู่ในเราข้างนอกอย่าไปสนเขาจะเป็นยังไงเรื่องของโลกจะเป็นยังไงก็เรื่องของโลกเขาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าโลกนี้วุ่นวายโลกนี้ขัดข้องละเสียอยู่กระจายอยู่กระจายอยู่กระทำพระพุทธเจ้ากระดูกก็เป็นพระพระอรหันต์กระดูกก็เป็นพระจึงว่าใจนี่สำคัญที่สุดถ้าเป็นพระแล้วอะไรเป็นหมดใจเป็นผีกระดูกก็เป็นผีใจเป็นพระกระดูกก็เป็นพระการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นธรรมเป็นการทำใจให้เป็นพระการปฏิบัติธรรมเป็นการทำใจให้เป็นพระทำได้ทั้งชาวบ้านชาววัดทำได้ทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้หญิงผู้ชายทำได้หมดเพราะศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้สงวนไว้ให้ท่านผู้หนึ่งผู้ใดสงวนไว้ให้ผู้มุ่งศึกษามุ่งประพฤติปฏิบัติจะเป็นเด็กสามารถประพฤติปฏิบัติได้ผลเป็นผู้ใหญ่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ผลเป็นนักบวชเป็นชาวบ้านเป็นหญิงเป็นชายสามารถปฏิบัติได้ผลทั้งนั้นเพราะมรรคผลที่มีอยู่ในใจพร้อมที่จะให้รู้ให้เห็นถ้าใครเข้าไปถึงจุดนั้นเห็นทุกราย
ม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เข้าไปถึงจุดนั่นแล้วยังมองไม่เห็นเข้าไปในสถานที่ในห้องอะไรนั่นแหละใครเข้าไปถึงห้องนั่นอะไรมีในห้องเห็นหมดรู้หมดในห้องไม่มีอะไรก็รู้คนอยู่ข้างนอกห้องไม่มีโอกาสรู้หรอกในศาลานี่ก็เหมือนกันเข้าไปถึงธรรมแล้วไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมในนี้ถ้าก็ยังไม่เข้าถึงธรรมจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้เพียงแต่คาดคะเนรู้เพียงแต่โดนดาวรู้อย่างที่คนอื่นเล่าสู่ฟังอันนั้นไม่ใช่การรู้การจำเอามาหรือการฟังเอามาก็เรียกการจำรู้นี่ไม่ต้องมีใครบอกนี่เหมือนกับเข้าใหม่มาในห้องไม่ต้องใครบอกหรอกมีต้นเสากี่ต้นเป็นเสาไม้เสาคอนกรีตไม่ต้องมีใครบอกพื้นไม้พื้นคอนกรีตไม่ต้องมีใครบอกถ้าเข้ามาถึงแล้วมันรู้ทั้งนั้นทำก็เช่นเดียวกันและไม่เลือกเด็กไม่เลือกผู้ใหญ่ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกหญิงเลือกชายนี่จึงสามารถที่จะเข้าถึงและสามารถที่จะรู้จะเห็นได้ทั้งนั้นจึงให้พากันมีความเพียรมีความพยายามให้ยิ่งการเกิดมาพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเกิดมาเป็นคนนี่เกิดได้หรือยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ยากจึงว่าในเมื่อของที่ว่ายากๆนั่นน่ะไม่ยากสำหรับเราควรที่จะใช้ของที่พระพุทธเจ้าท่านว่ายากนั่นน่ะให้เป็นประโยชน์มากๆในเมื่อเรามีโอกาสได้เข้าถึงได้เจอได้มาพบมาเห็นแล้วทำอะไรทำไม่จริงพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลไม่ใช่ว่าถึง5ปี6ปีชั่วขณะเดียวเท่านั้นปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามชั่วขณะเดียวเท่านั้นกิเลสหลุดจากของใจของพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันจึงว่าความพยายามของเรานี่ต้องติดต่อและมีความพยายามให้ยิ่งอยู่เสมอเดินทางเดินให้ยิ่งอยู่เสมอเวลาจะถึงเป้าหมายถึงจุดหมายปลายทางน่ะถึงขณะเดียวไม่ได้ถึงเป็นเดือนเป็นปีมันก็ผลไม้จะสุกนั่นน่ะมันสุกขณะเดียวถึงว่าตั้งแต่ออกดอกเป็นผลอ่อนเป็นผลดิดนั่นน่ะอันถึงเวลาจะสุกเข้าสุกขณะเดียวทำที่เราผู้ปฏิบัติจะรู้จะเห็นก็เช่นเดียวกันรู้ขณะเดียวไม่ใช่เป็นเดือนเป็นปีอะไรความพยายามต้องให้ยิ่งเสมอความพยายามให้ยิ่งเสมอแล้วไม่ต้องไปปรารถนาอยากรู้อยากเห็นด้วยถ้าหากว่าจะปรารถนาบ้างก็ปรารถนาข้อปฏิบัติการกระทำของเรานี่ให้ยิ่งอยู่เสมอมีโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก่อนท่านผู้ที่มีความพยายามน้อยแข่งขันกันเดินทางไม่ผิดเดินทางในที่นี้หมายถึงว่าแข่งขันกันในเรื่องข้อปฏิบัติแข่งขันกันในการปฏิบัติธรรมใครมีความขยันมากความขยันมากผู้นั้นชนะชนะอะไรชนะตัวกิเลสคือตัวขี้เกียจต
ัวกิเลสตัวขี้เกียจนี่เป็นตัวที่อันตรายที่สุดถ้าหากว่าใครไปยึดเกาะตัวกิเลสคือตัวขี้เกียจแล้วนี่เป็นเครื่องถ่วงเจ้าของให้ถอยหลังอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่จะถ่วงผู้ปฏิบัติธรรมให้ถอยหลังคือตัวขี้เกียจตัวนี้แหละเป็นเครื่องถ่วงที่ถอยหลังอันดับยอดอันดับหนึ่งครบกันแล้วภาวนาภาวนากับภาวนายังไงภาวนาเลยใช่ไหมภาวนาองค์เดียวภาวนาอะไรก็ภาวนาออกภาษาเลยแล้วมันจะมีเรื่องอะไรยังต้องมีขั้นตอนอะไรอีกอ่ะภาวนาไปได้ไม่บาปหรอกถ้าหากว่าบาปแต่ทำอย่างท่านมันผิดภาวนาไปได้แนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆังสันเตภะวะเรมิอิเทนะวาสุเตนะวาปริสังฆาระวาวะตันตุมังอายัสสะโตกานุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามิคนโคตรตั้งยติก็ตั้งแล้วสนาพันเตเมนทนาตุเมพันเตสร้างโคไปดังยังไงอีกเราไม่ต้องไปสงสัยนะไม่ผิดพลาดหรอกอะไรก็จะไปสร้างความกังวลสร้างความกังวลมันก็กลายเป็นเก็บความกังวลเอาไว้ไม่มีอะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งกายเท่านี้ใจเท่านี้กายเท่านี้ใจเท่านี้กายเท่านี้ใจเท่านี้ความปรุงความแต่งความคิดความอะไรต่อตัดให้มันตัดให้หมดกายมันมีอะไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ไม่รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกลมก็ไม่รู้ว่าลมออกผมขนเล็บฟันหนังเกิดมานานเท่าไหร่เกิดวันไหนเกิดมากี่วันเกิดมากี่ปีไม่มีอะไรรู้แล้วเราจะไปกังวลอะไรคำว่าปล่อยวางก็คือปล่อยวางความกังวลก
คำว่าไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางก็คือกังวลอยู่ในเมื่อมีความกังวลก็คือปล่อยวางไม่ได้ใจของเราเขาคิดเขาปรุงเขาแต่งเขาคิดมาแต่ไหนแต่ไรคิดดีเขาก็คิดมาพอแรงคิดไม่ดีเขาก็คิดมาพอแรงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ปล่อยวางอย่าไปกังวลกับความคิดของเจ้าของคิดแล้วก็แล้วไปคิดแล้วก็แล้วไปสักแต่ว่าสังขารเท่านั้นเขาปรุงเขาแต่งสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นให้รู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่มีสติรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นอยู่เป็นสุขได้อยู่เป็นสุขก็คือไม่กังวลเขาว่าสุขสุขก็พูดเอาอยากดีมากนักก็ไม่ถูกไม่อยากดีก็ไม่ถูกอยากดีมากนักก็ผิดไม่อยากดีก็ผิดอะไรเป็นธรรมเป็นวินัยธรรมยิ่งพออะไรเป็นธรรมเป็นวินัยธรรมยิ่งอยากได้มากถึงอยากได้ถึงพระนิพพานมากนักก็ผิดไม่อยากถึงก็ผิดอยากได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากก็ผิดไม่อยากได้สำเร็จมรรคผลก็ผิดอะไรเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบทำให้ยิ่งอยู่เสมอไม่ต้องไปปรารถนาอะไรถ้าหากว่าอยากปรารถนาบ้างก็ปรารถนาทำให้มากทำให้มากทำให้มากอยากปรารถนาอดไม่ได้ใจมันชอบปรารถนาก็ปรารถนาทำให้มากทำให้มากปรารถนาให้มีสติติดต่อให้มีสติติดต่อให้มีสติติดต่อพ่อขาดสติแล้วใจมันไหลไปมันก็เขื่อนมันทะลุมันก็เขื่อนมันพังเขื่อนมันจะพังแล้วมันทะลุซะก่อนรูน้อยๆนั่นแหละขยายกำลังอัดของหน้ามันแรงนี่รูน้อยมันก็กลายเป็นรูกว้างในที่สุดเขื่อนทั้งเขื่อนมันก็พังจะปรารถนาบ้างก็ปรารถนาไม่ให้ขาดสติปรารถนาให้มีสติปรารถนาให้มีสติตาเกี่ยวข้องรูปนี่ให้มีสติกายหูเกี่ยวข้องกับเสียงให้มีสตินี่อายตนะภายในสัมผัสอายตนะภายนอกให้มีสติในเมื่อเกี่ยวข้องรับรู้อันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นแล้วนี่เราให้รู้ชัดทันทีว่าอันนั้นคือเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรในเมื่อสัมผัสสิ่งนั้นทันในสัมผัสสิ่งนั้นสัมผัสสิ่งนั้นแล้วความรู้ให้เกิดขึ้นทันทีว่าอันนั้นคืออนิจจังอันนั้นคือของเกิดมาดับอันนั้นคือของเกิดมาดับอันนั้นคือของเกิดมาดับคำว่าอันนั้นคือของเกิดมาดับ
มันดับไปทันทีในขณะที่ความรู้ของความเห็นของเราเกิดขึ้นนั้นนี่ถ้าจะปรารถนาก็ให้ปรารถนาไปในลักษณะนี้นี่ทำอะไรก็กลัวจะไม่ผิดกลัวจะผิดกายจะกลัวจะผิดนะมันก็มีความกังวลไอ้เมื่อมีความกังวลแล้วมันภาวนามันจะปล่อยจะว่างได้ยังไงที่ผ่านมาไม่เห็นมีอะไรเข้าพรรษาสาหลังก็ออกพรรษาหลังไม่เห็นต้องมีขั้นตอนไปภาวนาไอ้ใหม่ไปสวดญาติใหม่หรือไม่จะต้องไปภาวนากับบุคคลหรืออะไรตัวอะไรไม่มีหรอกพุทธเจ้าบัญญัติธรรมบัญญัติวินัยไม่ได้บัญญัติให้ยุ่งไม่ได้บัญญัติให้ยุ่งให้ยากบัญญัติเพื่อความเป็นธรรมเป็นวินัยบัญญัติเพื่อความราบรื่นเรียบร้อย